This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคําที่ดีพอดแคสต,ต์สะสมสับกันวลานิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมา กับน้องจีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีไหมครับสบายดีค่ะไหนวันนี้มีเรื่องอะไรมาชชทแชทเม้ามอยกันบ้างวันนี้นะคะคือแบบรู้สึกอึดอัดใจมากอยากหาที่ระบายค่ะก็เลยเออมาทำคอนเทนต์อันนี้ดีกว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวจะล่าให้ฟังก่อนนะคะคือ recently someone asked me if I've gained weight when I'm <gasps> yeah when I'm actually like trying to lose weight like really really hard ah that's that's really really not something that you want to say to someone like anybody period ใช่ก็คือจะเล่าให้ฟังว่าล่าสุดเนี่ยอยู่ดีๆก็มีคนมาทักว่าแบบเฮ้ยอ้วนขึ้นปะใช่แล้วพอแบบโดนคำถามนี้เข้าไปมันแบบมันจุกๆเนาะมันแบบมันหยาบคายมากทั้งๆที่ไม่มีคำหยาบเลยใช่มันแบบโอ๊ยมันมันไอ้นี่มากก็เลยรู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันจะมี question ที่แบบ cross the line ก็คือเหมือนกับ มันแบบเออข้ามเส้นเกินไปนิดนึงถึงจะสนิทถึงจะอะไรขนาดเนี้มันก็ทําให้เสียความรู้สึกได้ cross line ข้ามเส้นนี่มันหมายถึงว่าเราได้ก้าวข้ามเส้นที่แบ่งระหว่างความเหมาะสมกับไม่เหมาะสมเนาะใช่ใช่แล้วค่ะอืมแล้วคือคําถามพวกนี้บางคนก็อาจจะคิดว่า it's a joke มันแบบขำๆเล่นๆล้อเล่นไม่ไม่ไม่หยอกนะไม่ไม่โอเคอืมใช่ใช่คืออย่างนี้พี่รู้สึกว่าปัญหาใหญ่อะมันมักจะเกิดจากการที่เราคิดจากมาตรฐานของเราเองเนาะ สมมติเราเรารู้สึกว่าโอเคกับเรื่องนี้คนอื่นก็ต้องโอเคด้วยดิซึ่งมันไม่ใช่บางคนเขาอาจจะไม่โอเคเนาะอย่างเช่นเนี้ยเจอไปเจอเข้าไปก็แบบจุกเลยอแล้วได้พูดอะไรกลับไปป่ะครับหนูก็ทำหน้าอื่นๆแล้วก็เดินไปเลยค่ะแต่แบบคือกลับมานั่งคิดแล้วก็แบบเฮ้ยเราน่าจะพูดอะไรกลับไปนะแล้วคิดว่าเราน่าจะพูดอะไรไป what would you have what would you might have said โอ้ยถ้าเป็นหนูอาจจะพูดว่าแบบโอ้ช่วงนี้กินเยอะ อะไรประมาณนี้ค่ะรืว่าแบบโอ้อะไรประมาณเนี้ยคืออย่างน้อยไม่อึ้งเพราะอึ้งมันจะดูเหมือนเสียท่าเนาะใช่ใช่ใช่ประเด็นคือตรงนั้นบางทีเรานึกไม่ทันเพราะว่าเราเจอความเพราะบางทีเรานึกนึกไม่ถึงจริงว่าทําไมทําไมคนเราจะถามอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะถามขนาดนั้นได้ยังไงแล้วเราจะอึ้งว่าเป็นไปได้ยังไงที่เขาพูดออกมาใช่ใช่จริงๆคําถามพวกเนี้ยมันคือแบบ social faux pas ค,คือคำนี้มันแปลมันเป็นภาษาฝรั่งเศสโอ้ใช่ใช่ต้องบอกว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะแล้วคือคำนี้แปลว่า a word or a behavior that are socially like a mistake or impolite ก็คือเหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในแบบในสังคมเมื่อในสังคมเขาเขาถือกันว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรไม่เหมาะนะครับอย่างเนี้ยเรื่องทักกันว่าอ้วนนะเอาจริงนะมีเราพูดถึงกันบ่อยมากเลยว่าไม่ควรไม่ควรแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดอยู่เยอะมาก พี่สันนิษฐานนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้ตั้งใจจะออเฟนใช่แต่มันเหมือนกับไม่มีไม่รู้จะทักอะไรใช่เขาก็จะทักในสิ่งที่เขาเห็นก่อนอซึ่งเอาจริงพวกพวกเราทุกคนต้องมีสติเนาะนิดนึงคะ่ะอย่างน้อยอย่างน้อยเราไม่สามารถไปจับปากคนอื่นไม่ได้เนี่ย <c oughs> จับปากตัวเองเอาไว้ให้ด <c oughs> คีคนอื่นคนอื่นเ็าพูดแล้วเราไม่โอเคไม่ได้แปลว่าเราควรจะพูดหรือว่า เราไม่ได้อยากจะพูดแต่เราหลุดปากมันหลุดปากกันได้อันนี้เข้าใจใแต่ว่าเราต้องเราต้องตั้งสติเอาไว้เสมอว่าเรื่องนี้อย่าทักอย่าพูดมันไม่โอเคจ,จริงๆพี่มีกรณีอีกอันหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราก็เป็นคนที่รู้อยู่แล้วแหละว่าเราจะไม่ทักใครว่าอ้วนเด็ดขาดมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่เผลอ,อทักเขาว่าเฮ้ยผอมนงเ,เยอะมากเลย,ยซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าคนจะดีใจเสมอไปนใเพราะว่าเพิ่มมารู้ทีหลังว่าคนคนนั้นเน่เขาก็กังวลเรื่องน้ําหนักเขาที่ลด เหมือนกันบางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพบางคนเขาไม่ได้อยากผอมนะครับความผอมไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบ universally เอกดีเสมอไปนะก็คือบางคนเขาไม่เขาไม่รู้สึกว่าเขาต้องการจะผอมการไปทักเขาว่าผอมเขาไม่ได้ดีใจเราอาจจะคิดว่าการทักคนอื่นว่าผอมจะทําให้คนอื่นรู้สึกดีกับเราไม่เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเลี่ยงไปเลยดีกว่าการทักคนอื่นเรื่องผอมลงอ้วนขึ้นหรือว่าเกี่ยวกับแบบ ฟิสิเคลทั้งหมดเนาะอืใช่ะไรอะไรอีกบ้างที่น้องจีคิดว่าไม่โอเคกับการที่จะทักกันก็น่าจะเป็นประมาณว่าโอยไปทําอะไรมาทําไมดบขึ้นโอ้เฮ้ยอันนี้แรงเหมือนกันนะใช่ใช่ Like when somebody asks you like why you're darker and like you don't know แบบไม่รู้เหมือนกันก็อยู่เฉยๆไม่ได้ไปทะเลไม่ได้อะไรแต่มาทั้งนี้อ e ฟนซ v e มากเลยนะเพราะว่าอะอย่างที่บอกบางคนเนี่ยชอบที่จะขาว บางคนช,ชอบชที่จะแทนเราไม่รู้ไงเรามไม่รู้หรือต่อให้เรารู้เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เขาจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราถักออกไปแล้วมันมีผลตอบเขาเรียกอะไรอ่ะมีผลตอบ ไว้แล้วก็มีผลต่อสภาพจิตของเขาในวันนี้นะสมมติว่าโดนทักอย่างนี้แต่เช้าอ่ะเซ็งเลยนะอาจจะแบบรู้สึกอย่างนี้ไปทั้งวันก็ได้ย่ you might แบบ you อาจจะทําให้ใครบางคนเขาแบบ down for the whole day แบบรู้สึกแย่ทั้งวันเลยอหรือว่าสมมติแบบเอ้ยจะไม่สิวเยอะจังอะไรเงี้ยเคยเคยเคยได้ยินคนทักกันไหมใช่ใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าทักอ่ะคือ like people have their own problems เขาอาจจะมีแบบ skin problem อยู่ไม่เข้าใจแต่ว่าทักงี้มันก็ ใช่แล้วบางทีอย่างที่น้องจีพูดเป๊ะเลยคือมันเป็นเรื่องของสกินปรบเลมซึ่งหนึ่งโอเคไม่มีใครอยากมีสิว<ช>ทุกคนควรรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเพราะมันไม่เหมือนแม้แต่เรื่องของการอยากอ้วนหรืออยากผอม<ช>อยากดำหรืออยากขาวอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของ Prefer e n c e แต่ว่าสิวอะค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีใครอยากมีสิวนะ<ช>ถูกไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งคุณไม่ควรทักเรื่องนี้สองมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องผิวเผินมันอ,อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง Health Condition เรื่องเกี่ยวกับแบบว่า Skin Health ของเขาก็ได้ซึ่งเขาอาจจะกังวลอาจจะมีเรื่องที่มันไปผูกพันกับความไม่สบายใจที่มากมากกว่านั้นคุณไม่มีทางรู้ได้เลยเลี้ยงเถอะอย่าไปพูดอะไรอย่างนั้น หรือเอาจริงๆนะเรื่องที่อาจจะดูผิวมากเช่นเรื่องผมอย่างเงี้ยพี่ว่าพี่ว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็อาจจะเซนซิทีฟใช่รู้สึกอินสึคิวมากเวลาคนทักว่าแบบเฮ้ยผมบางหัวล้านคือเราเองเราก็กังวลเองอยู่แล้วนะแล้วพอยิ่งมีคนทักอ่ะเราจะแบบเฮ้ยต้องทํายังไงดีคือแบบาใช้โลชั่นก็แล้วทาเซรั่มก็แล้วมันไม่ยอมขึ้นมันไม่ขึ้นใช่หรือว่าอะสมุิแม้แต่ไม่ใช่เรื่องของผมบางหรือหัวล้านอาจจะเป็นเรื่องของแบบ ไปทําอะไรมามีผมเป็นเงี้ยโออแค่เนี้ยคนก็รู้สึกเป๋ไปทั้งวันได้แล้วเหมือนกันใช่ค่ะเออคืออ้าไปคิดว่าเขาบอกมี bad hair day ซึ่งคุณไม่รู้นะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขามั่นใจกับตรงนี้แล้วก็ได้นะเพราะไปทักอย่างนี้กลายเป็นอ้าอไม่ดีเหรอนี่ฉันทำนี่ฉันตั้งใจทำนะโอ้ใช่ใช่ใช่ที่จุเพย์ for that hair cut ว้าวคือผมทรงนี้คือไปจ่ายตังค์ทำมาหรอหรือพลาดหรืออะไร อู้แรงนะ<ร>งเคยได้ยิน <ไง S 2> คน<า>ทักกันคือแบบโอเคมันอาจจะรู้สึกเหมือนหยอกๆแต่คุณก็ต้องดูด้วยว่าคนที่คุณทักเนี่ยเล่นได้ด้วยหรือเปล่านอกจากเรื่องแบบ physical appearance พี่บิ๊กว่ามีอะไรมีคําถามอะไรอีกที่เราแบบไม่ควรจะถามถ้าคลาสสิกเลยอะ่ะจะเป็นเรื่องอายุเนาะอ่ะส่วนตัวพี่เป็นคนเฉยมากกับเรื่องอายุใคร<ะ>ใครถามพี่ก็จะตอบประเด็นก็คือบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาถามทําไม เช่นถ้าสมมติเกิดเราเข้าใจได้ว่าอ๋อบริบทนี้เขาถามอายุอ่าเราเราเข้าใจได้ทำเอกสารนู่นน uh> ี่นั่นต้องอะไรโอเคเข้าใจหรือหรือว่าเขาอาจจะแค่อยากรู้เพื่อที่จะได้แบบเรียกถูกหรือว่าไอ้ใครแก่กว่าอ่อนกว่าประมาณนี้อันนี้เข้าใจได้แต่พี่เชื่อว่าหลายๆคนน้องจีก็คงเป็นว่าเราเราเห็นจากสีหน้าและน้ำเสียงคนได้ว่าเขาถามเพื่ออะไรบางคนถามเพื่อแอตแทกไม่มีเจตนาดีบางคนถามแบบมึน ไม่เข้าใจว่าถามทำไม<ช>เราก็เลยร,รู้สึกหงุดหงิดกับไม่มีเรื่องอื่นถามกันแล้วหรอ ừ, หรือ<ช>อะไรอย่างเงี้ย<ช><ช>เออ<ๆ>แค่แค่ความรู้สึกตรงนี้มันก็สร้างความรู้สึกหงุดหงิดให้กับคนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำถ,ถามเหล่านี้มันเซนซิทีฟพี่ใช้คาว่าเซนซิทีฟดีกว่าเพราะว่าบางทีมันไม่ออฟเฟนซีฟมันก็เป็นคำถามปกติแต่ว่ามันเซนซิทีฟเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่ถูกถามเนี่ยอยู่ในสเตทออฟมายด์อย่างไร ในวันนั้น <c oughs> ในชั่วโมงนั้นแล้วมันอาจจะกระเทือนเรื่องความสัมพันธ์ทั้งๆที่ปกติอาจจะแบบก็โอเคเนาะแต่อยู่มาวันหนึ่งมีคนมาทักน้องจีเรื่องน้ําหนักหรือทรงผมหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ไม่รู้ที่มาที่ไปทําไมไม่ถามเรื่องอื่นวะเนาะ <c oughs> เออเราก็จะรู้สึกว่าทําไมทาไมไม่ชวนคุยเรื่องอื่นนะมันมันสื่อถึงความคิดน้อยของคนถามเพราะฉะนั้นอันนี้บอกทั้งสองฝั่งนะครับคนที่เป็นคนหลุดปากถาม เข้าใจว่าบางทีหลุดปากแล้วก็ไม่ได้เจตนาจะอเฟนใครแต่คิดน้อยไปนิดนึงเท่านั้นเองแล้วถ้าสมมุติมีคนถามอายุพี่วิกจะตอบยังไงดีคะก็ก็ตอบเลยครับอย่างสมมติพี่ก็ตอบเลยว่าอ๋อปีนี้สี่สิบเก้าครับแต่อย่างที่บอกว่าต้องดูก่อนว่าเขาเขาจะอยากรู้ไว้ทําไมเออเลยถ้าสมมุติเกิดบอกว่าเราอาจก็อาจจะบอกว่าแล้วเราคิดว่าเท่าไหร่อ How old do you think I am หรือแค่ s k you something? why do you w a n t o know โอ้ใช่ใช่ถามเขากลับเลยว่าแบบเอ้ยจุดประสงค์ที่อยากรู้คืออะไรใช่หลายๆครั้งหลายๆครั้งใช้คําถามนี้ถามกลับไปอย่างจริงใจไม่ได้ต้องการแอดแท็กเขากลับด้วยนะครับแต่แค่อยากรู้ว่าทําไมเขาอยากรู้เออเพราะว่าหลายๆหลายๆเคสมันน่าสงสัยจริงๆว่าจะอยากรู้ไปทําไม่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุเรื่องน้ําหนักอีกเรื่องหนึ่งน้องจี เรื่องเงินได้เงินเดือนเท่าไหร่พี่ก็จะบอกว่าเออโทษทีนะครับถามไปทาไมหรอครับคือเราอยากรู้จริงๆว่าเขาอยากรู้อยากรู้ไปทาไมเราจะได้ตอบถูกไงหรือหลายๆครั้งก็ใช้วิธีตรงๆก็คืออ๋อไม่บอกครับเออพี่เคยตอบแบบนี้บ่อยมากก็ที่สําคัญคือหนึ่งถ้าเกิดสมมติเลยครับถ้าเกิดเจตนาเขาเนี่ยต้องการจะเอว i เท t เราต้องการจะทําให้เรารู้สึกแย่าอารู้สึกแย่หรือรู้สึกเสียศูนย์ ทางอารมณ์เพราะว่าไม่แน่นะบางทีเขาอาจจะมีเจตนาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วเราเขาอยากจะทําให้เราแบบรู้สึกรู้สึกแบบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่าเวลาเราโมโหเราโกรธเราเสียเซลล์เราจะ l ู o s e control ใช่ไหมครับเขาอาจจะมีเจตนาที่แย่กว่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะตื่นทุกคนก็คือเราต้องไม่ปล่อยให้เขาแบบมามาทำลาย control ของเรา เออเราต้องไม่ไม่โชว์ความอับเซตออกไปว่าเฮ้ยคำถามนี้ทำให้เราแบบอึกอัดแล้วแบบโมโหขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเสียเปรียบเราเราเรามีเรามีเปอร์เซนที่จะแพ้ทันทีไม่ว่าบริบทตรงนั้นจะเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตอบกลับไปธรรมดาว่าอ๋อไม่บอกครับแล้วดูสิว่าเขาจะตอบกับหมอยังไงก็เป็นวิธีหนึ่งที่ที่ดีเลยนะคะเวลาโดนถามคำถามนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราไม่ได้ติดหนี้ทุกคนเรื่องนี้นะเราไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผยทุกอย่างที่ ทุกคนถามก็ได้เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งออปชันที่ดีก็คือว่าการตอบคําถามด้วยคําว่าไม่ตอบก็ได้นะครับแต่ว่า<ช>ออตอบกลับไปไม่ให้เสียความสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยเช่นสมมุติว่าเรารู้ว่าคนเนี้ยมันถามคําถามนี้เพราะหลุดปากหรือว่าคิดน้อยไปน,นิดนึงแต่เขาไม่ใช่คนเลวนะค่ะเออการแอดแท็กเขากลับไปอาจจะทําให้เขา โมโหอาจจะทําให้เขาอายความสัมพันธ์ยิ่งแย่แต่ถ้าเกิดเราทําให้เขารู้ตัวว่าคําถามนี้ยโอเคนะที่จะถาม,มหรือว่าพี่ไม่ตอบอมผมไม่ตอบครับหรือทําไม่ทาคําถามอย่างเงี้ยอืแต่เราพูดดีๆนะใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ทำคำถามอย่างเงี้ยครับเออเอออยากรู้ว่าคิดยังไงวันอาจจะทําให้เขารู้ตัวว่า ไม่น่ามเลยว่าโดยที่เขายังมีแบบยังมีที่ยืนในสังคมเรื่องไหมแต่ถ้าเกิดเราแบบดราม่าประจานด่าเขาเนี่ยความสัมพันธ์จะพังทันทีใช่ totally ruins the relationship ไปเลยใช่เราเลือกได้อ่สมมติอาจจะมีคนเถียงว่าก็บางคนมันสมควรอันนี้เป็นวิจารณญาณของแต่ละคนบางคนผมยอมรับว่าอาจจะมีบางคนที่น้องจีคิดว่า คนนี้ไม่สมควรจะเก็บอยู่ในชีวิตอีกต่อไปก็ไม่ผิดถูกปะมันเป็นสิทธิ์ของเราถ้าเกิดบางคนที่เราคิดว่าไม่อยากจะคีบเรレーションชิพเอาไว้แล้วแล้วแต่เลยครับจะพูดยังไงแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะคีบเร t i o n ンชิพเอาไว้เพราะว่าอย่างที่บอกนะเขาไม่ได้เป็นคนเลวหรอกเขาแค่เผลออืมก็แค่ทําให้เขารู้ตัวอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าพี่วิกที่ไม่ควรถามอืมไม่รู้ว่าใครที่โสดจะเจอคําถามนี้เยอะไหมแต่คือจี๋ะโดนบ่อยมากถามว่าทาไมยังโสดอ่ะ Like, why are you still single? Why are you not taken already? Like, how do you want me to answer? Uh -huh. Like, so, so what are you feeling when, when you are get asked that question? I really want to answer, like, I know, right? Because, <laughs> like, I, I know I should be taken, but, like, uh -huh. yeah. Uh -huh. But, like, single, being single is kind of awesome in its own, so. Yeah. Mm. So, it depends on actually how you really feel about being single yeah and if you you can show that and you can tell them that it's okay i guess well but some people might be like really offensive with that question it depends on the way they ask you right yeah 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 maybe it's the tone oh that makes a huge difference yeah i don't get it why are you still single you're awesome ใช่อย่างนั้นถามอย่างนั้นมันน่าจะดีกว่าใช่ไหมใช่บอก่โหนี่ดีขนาดเธอทําไมยังไม่มีแฟนนะอ่าแต่อย่างที่บอกว่าโดยตัวรูปคําถามเนี่ยมันอาจจะดูดีนะครับใช่แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าเจตนาของคนที่จะเอาไปใช้อ่ะคือยังไงเพราะเขาอาจจะ be sarcastic ก็ได้เออใช่ใช่ไหมแบบมีความแบบมีความ อีวิวแฝงอยู่ในคําถามที่ดูเหมือนจะดีว่าไม่เข้าใจเลยทําไมเธอยังโสดอยู่อะ่ะบอกสวยขนาดนี้การศึกษาก็ดีนิสัยก็ดีถ้าเกิดเขียนเป็นตัวหนังสือมันดีหมดเลยเนาะใช่แต่ถ้าพูดแล้วว่ามีโทนที่แบบ sarcastic อ่อะมันจะแบบเอ๊ะที่สุดแล้วอาจจะอยากย้าว่าอ๋อกูโสดโ oh. อ้เออมันก็อาจจะกลายเป็นเจตนาร้ายก็ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถามต้องจีว่าจริงๆแล้วอยากอยากให้คนคุยเรื่องนี้ยังไง <c oughs> ถ้าเกิดเขาอยากจะคุยกับ กับจีเรื่องนี้จริงๆฮนะถ้าเกิดเราไม่อยากจะให้ถามว่าถ้าไมนยังโสดถ้าไมนยังมีแฟนนะ่ะ or you don't w a n t to talk about this personally if someone asks me this ก็อาจจะแบบ make it as a joke อย่างที่แบบพูดไปว่าแบบ I know right แต่จริงๆพี่ชอบคำตอบนี้ของจีนะ <c oughs> เพราะว่ามันดูเหมือนแบบหนึ่งเราก็ไม่ได้เราไม่ได้ดู upset ใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้เช็กอิส personally แปลว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดเราร้อนตัวมากอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าแบบอ่า that's where you're being very vulnerable ใช่ใช่เขาก็จะรู้สึก i อ e too ใช่ค่ะใช่เขาก็จะรู้จุดอ่อนเราแล้วก็ตีเนียนไปทำแบบนิ่งเฉยๆไม่ได้ไม่ได้แคร์อะไรขนาดนั้นอ่แต่ก็เป็นข้อคิดเหมือนกันนะว่าบางทีไม่ว่าคนเราจะถามด้วยเจตนาอะไร แต่บางทีมันไม่สําคัญมันอยู่ที่ว่าคนฟังไงเขาจะ perceive มันยังไงเขาจะตีความเจตนาเรานั้นยังไงสมมุติถ้าเกิดเราสมมุติเราเป็นเพื่อนกันเราสนิทกันเรามีเวลานั่งคุยกันพี่ว่าก็โอเคที่จะเปิดด้วยเรื่องแบบนี้แล้วก็ค่อยลงลึกใช่ใชแต่ถ้าสมมติเกิดสมมตินะครับแบบเดินสวนกันวอบแวบหรือว่าไปเจอกันในงานแบบเน็ตเวิร์กอิงในงานปาร์ตี้เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีเวลาคุยกันเยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นเนะี่ย คำถามพวกนี้น่าจะเก็บไว้คุยกับเพื่อนที่สนิทกันมากกว่าใช่ค่ะใช่มันก็อยู่ที่แบบการละเทศะจริงๆจริง,รงแล้วก็ความสนิทความอะไรจังหวะประมาณนี้ด้วยแต่พี่ว่ามันจะมีอีกคําถามอีกหนึ่งเลเวลขึ้นมานอกจากแบบมีแฟนไหมอ่ะทำไมยังไม่แต่งงานหลายคนอาจจะเจอเรื่องนี้เหมือนกันทำไมยังไม่แต่งงานทําไมยังไม่มีลูกโอ้มันคือความกดดันทางสังคมมากเลยใช่ค่ะอันนี้ก็ ถือว่าเรามาเตือนกันแล้วกันนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปที่ว่าเราเชื่อว่าคนฟังเราอ่ะเป็นคนดีนะแต่ว่าคนดีไม่ได้เพราะว่าหลุดปากไม่ได้มแม้แต่เราเองก็ยังหลุดปากออกบ่อยที่สําคัญก็เลยต้องคอยมาเตือนกันนี้แหละว่าเรื่องอย่างนี้ยบางทีมันไปสร้างความกดดันให้กับคนที่เราถามเขาอ่ะโดยไม่จําเป็นขี่เส้นใต้ว่าโดยไม่จําเป็นนะถ้าสมมุติเกิดมันจําเป็นอ่ะก็อาจจะ valid ที่คุณ <laughs> จะถามคาถามนี้แต่ว่าคุณก็ต้องมีเหตุผล จริงๆนะที่สาคัญเช่นสมุินะครับเป็นคนในครอบครัวถามเป็นพ่อแม่ถามมันไม่ใช่สิ่งที่ p พ e s เ n t t o hear ี e a ์แน่นอนแต่เราเข้าใจได้ว่าทาไมเขามีความเป็นห่วงเขามีความกังวลเพราะว่าเราเป็นลูกเขาเราเป็นพี่น้องกับเขามันมีที่มาที่รับได้ว่าทำไมถาม <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นใครก็ไม่รู้ะ n ะมันจะแบบคุณเป็น who are youyeah like why why would you ask this question ใช่ it doesn't concern you at all ใช่คือจริงๆพูดอย่างนี้ไปเลยก็ยังได้นะใช่ค่ะใช่ this doesn't concern you at allthank you for asking but is จะบอกว่า none of your business เรกมันก็ดูมันจะแรงเนาะเออเฮ้ยแต่ว่าเวลาเราเจอคำถามเงี้ยอยากให้แบบ take the high road มากกว่าคือแบบไม่อยากให้ เวไ level yourself down to that person's level don't stoop down โอ้โออ like don't stoop up ลดตัวใช่ถ้าเจอคำถามเนี้ยอย่าลดตัวไปแบบตอบไม่ดีตาเขากลับอะไรอย่างเงี้ย don't play their game ใช่ don't play their game แต่เขาว่า take the high road นี่คือคือยังไงลองจีเช่นมันคือเหมือนกับสมมติเราจะตอบกลับใครอย่างเงี้ยแทนที่สมมติเขาถามมาว่าเอ้ยทำไมอ้วนจัง have you gained weight อะไรเงี้ยแบบเราก็ตอบไปว่าแบบ oh I've been invited to a lot of parties lately คือแบบอย่าไปอย่าไปเหวี่ยงใส่โอ้ยอย่าไปเหวี่ยงใส่อพาแบบ why it's none of your concerns รู้สึกว่ามันมันแบบสมมติเรามีความรู้สึกว่าคําถามไม่รูทก็อย่าไปรูทกับเขาใช่หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตาต่อตาฟันต่อฟันดีถูกไหมครับถามตัวเองดีๆว่าคุ้มหรือเปล่าถ้าเราจะได้แค่ความสะใจกลับมาแต่อีกสมมตินะอีกสิบคนที่เขายืนมุงอยู่อะแล้วเขาไม่เกี่ยวเขาจะ perceive ภาพเราเป็นยังไงอะ คือเหมือนแบบลงไปฟาดฟันต่อปากต่อคํากับคนที่ถามคําถามหยาบคายคุณก็เลยลงไปหยาบคายกับเขาคุ้มไหมสมมุติคุณอาจจะบอกว่าคุ้มไม่ไปเป็นไรแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่คุ้มก็เช็คแต่ไฮโรดเช็คแต่ไฮโรดไปตรงๆก็คือไปอยู่ถนนเส้นที่อยู่สูงกว่าขึ้นทางด่วนไปเลยจ้าขึ้นทางด่วนไปเลยอย่าไปรถตีกับเขาอยู่ข้างล่างเออดีเนาะดีเนาะก็อย่าไปรถตัวอย่าไปตีฝีปากหรือว่า หยาบคายกับคนที่หยาบคายกับเราเพียงเพราะต้องการจะสะใจอาจจะมีคุมก็ได้ก็พี่ว่าเดี๋ยวสมมติเทศไฮโรอาจจะหมายถึงว่าแบบสวยๆไปครับอืมทำตัวแบบสวยๆตอบแบบสวยๆสูงๆสวยๆไปอ่ะลองพิจารณาดูนะครับว่าคุณอยากจะเป็นนางเอกต่อไปพระเอกต่อไปหรือว่าอยากจะลงไปตบกับนายชาแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบเนี่ยตอบพูดคุยกันด้วยภาษาตบอะ มีเรื่องอะไรอีกไหมที่เรารู้สึกว่าอยากอยาก,อยากเตือนคนุณผู้ฟังของเราว่าระวังนะอย่าไปถามซุมสี่ซุมห้าอืมอาจจะเป็น sexual orientation เอ้ยเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากสร้างแบบ awareness ให้ทุกคนในสังคมมากเลยนะคือเรารู้สึกว่ามันมันไม่ควรถามอะค่ะแบบ<ม>เป็นพี่พี่ไม่ถามนะอะไรเออเป็นพี่พี่ไม่ถามเพราะแะละเขาเราจะได้ยินสมมติแบบ<อ>เป็นบอเนี<อ>้ยเออเออ ภาษาอังกฤษเขาจะแบบ Are you gay like อ <Ooh. S 1> ประมาณเนี้ย uh huh. รู้สึกว่าแบบ What's wrong with that คือ uh huh. มันไม่ผิด่ะและ uh ้ว huh. ทำไมต้องถามด้วยเขาจะแบบชอบอะไร prefer อะไรคือ uh huh. like my sexual orientation is none of your concerns like literally ใช่แต่ในขนาดที่หลายๆคนเนี่ยเราจะได้ยินคนที่เขาถามคำถ,ถามแบบเนี้ยเขารู uh ้ส huh. uh ึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะถามว่าอ้าวก่อนหนึ่เมื่อคุณบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วั p เซตทำไมอะ เออมันไม่ใช่เรื่องเออถูกปะแต่เรื่องใหญ่ไม่ใหญ่กับเรื่องส่วนตัวกับเรื่องไม่ส่วนตัวคนเป็นคนละอย่างกันมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กอันนั้นก็อันนั้นก็แล้วแต่แต่ละคนตีความแต่ว่าความเป็นส่วนตัวเราก็คงจะต้องเคารพสิทธิ์ของเขาด้วยเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะลุกออกมาประกาศว่าเราเป็นเกย์หรือว่าเราเป็นใบหรือว่าเราเป็นอะไรก็ตามทีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไม่รู้ที่ผลกระทบ หลายๆอย่างซึ่งเราไม่รู้นะว่าค ondition ของเขาคืออะไรใช่ค่ะนะครับการที่จะ call out อย่างเงี้ยแล้วก็มาถือสิทธิ์ว่าเพราะบางคนจะรู้สึกแบบ self righteous yeah, <yeah>, yeah. ใช่ไหม self righteous มันแปลว่าคิดว่าตัวเองถูกแล้วคิดว่าตัวเองถือกระบี่อาญาสิทธิ์ <laughs> แห่งความเป็นธรรมคือเราทุกคนรู้ว่าการซื่อสัตว์เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมแต่ไม่ได้แปลว,ว่าทุกคนควรจะต้องซื่อสัตย์ กับทุกเรื่องตลอดเวลาและกับใครก็ได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อสัตว์หรือว่าเลือกบอกเฉพาะคนที่เขาอยากบอกแต่ถ้ากดบางคนแบบเซลฟ์ไรเชสมากต้องพูดดีเราเป็นอะไรต้องพูดเลยทำไมจะไม่กล้าพูดแบบเฮ้ยย o ร r ทูเซลฟ์ไรเชสแอนด์ออ d a l พรอ r o b a b l ล n a น v คุุณไม่เข้าใจเลยเหรอว่าบริบทของโลกและสังคมเนี้มันซับซ้อนกว่านั้นชมันไม่ใช่แค่ดำกับขาวเออเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบ be more open like be more considerate yeah considerate of others yeah คือเขาอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนมากขึ้นว่าเฮ้ยบางเรื่องอ่ะกับบางคนเขาไม่ได้พูดง่ายๆ่ายมันน่าจะเป็นเรื่องแบบ sensitive กับแบบ insensitive อย่างนี้ด้วยไหมคะใช่ครับบางคนเขา sensitive กับเรื่องเนี้ยแต่เราอาจจะมองว่า it's nothing it's ไม่เห็นเป็นไรเลยอ้าวมัอาจจะจริงกับคุณไงใช่ไหมแต่กับคนอื่นมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ย เอาจริงๆสมมติต่อให้เป็นดีไม่ดีนะครับเพื่อนสนิทกันยังระวังกว่าเลยพี่ก็ไม่เคยถามเพื่อนที่คนไหนเลยว่ามีรสนิยมทางเพศยังไงหรอนายอ่ะหรือนายเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะไม่เคยถามเลยนะคือเหมือนกับยิ่งสนิทมาทีเรายิ่งระวังจนใหญ่คนจะถามมะคือคนที่ไม่ค่อยสนิทนั่นแหละแล้วก็คิดว่าเออจะถามอะไรก็ได้อืใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนระวังไว้นะว่าแบบเรื่องนี้คนถามเรื่องนี้ไม่คนถามอยากให้คิดก่อนแบบหนึ่งสเต็ปแล้วอย่างเรื่องเรื่องพวกเนี้ย เรื่องที่เซนซิทีฟหรือว่าอาจจะออฟเฟนซีฟเหล่านี้ <Yeah. S 1> มันมีคำตอบประมาณไหนบ้างที่เราน่าจะใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์น้องจีมีมาแนะนำบ้างไหม <c oughs> ถ้าเป็นแบบเจเนอ a l มากๆเบสิกมากๆแล้วแบบไม่อยากทำให้ตัวเองดูแบบดูเหมือนกับเราแบบออฟเฟนเดขนาดนั้นก็อาจจะตอบไปประมาณว่า did you just really ask me that <c oughs> ประมาณว่าแบบถคือถามเขากลับแปวแบบแบบเฮ้ยถามคำถามนี้จริงดิ มานี้แทนคือแบบเราก็จะได้เราก็จะได้ไม่ต้องอับเซตด้วยเขาก็จะได้ไม่ต้องแบบลืมหรือเขาอาจจะแบบสะดุดนิดนึงเพราะอย่างที่บอกว่าพี่คนแ่งเชื่อนะว่าอาการหลุดปากมันเป็นไปได้ใช่แม้แต่คุณป้าป้ายาดยที่เราไปเจอตามงานแต่งงานใช่ซึ่งเอาจจริงๆนะครึ่งหนึ่งเข้าใจมากเลยนะคือคือไม่เคยเป็นเองแต่ว่า เข้าใจว่าบางทีนานๆมาเจอกันทีก็แค่อยากถามทุกสุขไทยสารทุกสุขดีอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าดีเทลชีวิตเราเป็นยังไงแล้วเขาก็นึกไม่ออกด้วยว่าเรื่องแค่นี้จะเซนซิทีฟทาไมแต่เขาก็ถามออกไปด้วยความแบบห่วงใหญ่หรือมันเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันทุกวันนั่นแหละมันเลยไม่รู้จะถามเรื่องอะไรที่มันสเปซิฟิกลงไปกว่านั้นก็เลยถามเรื่องที่มันออบเวชเช่นในงานแต่งงานก็ต้องถามว่าแล้วเธอเราเมื่อไหร่เฮ <laughs> ้ยเข้าใจว่ะแต่ว่าเราก็อยากจะ พูดให้ไปถึงอย่างที่น้องจีพูดว่า awareness นี้อยากจะให้ไปถึง hmm. ญาติผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ผู้ใหญ่มากสมมติบอกว่า2ี่สซึ่ง<ช>อาจจะไปเจอแบบรุ่นน้องๆในงานแต่งงานเหล่านี้แล้วก็เผลอถามไปเพราะไม่รู้จะคุยอะไรอะ่ะก็คือมีสติเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราถามกลับไปอย่างนี้บอกว่าโหพี่ที่ถามคำถามนี้จริงหรอครับเนี่ย hmm. เออว่า did you just ask me that แล้วยิ้มิ้ม้วยิ้มต้องยิ้มด้วยต้องย้ำว่าต้องยิ้มนะคะอย่าไปเวียงอย่าไปเวียงเพราะว่าเราคงจะต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะต้องต้องคิดไปก่อนว่าเขาไม่เจตนาใช่เหมือนกันนะใช่เพราะบางทีเราเองก็ลืมลืมตัวถามไปเหมือนกันนะใช่คิดจะว่าทุกคนเป็นคนเนี่ยคนคนมันหลุดปากพูดอะไรที่ไม่ควรได้เสมออาเตือนสติเขาก่อนว่าบอกว่าถามกันอย่างนี้ได้เหรอครับถามคําถามนี้จริงเหรอครับ หรือบอกว่าอ่าผมไม่คิดอีกรอบหนึ่งว่าถ้าเกิดให้ถามให้ถามมาอีกทีนึงอ่ะจะถามหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดแบบโจกิงลี่ไปนะใช่ใโจกิงลี่ไปหรือหรือสมมติที่เราคุยกันเมื่อกี้บอกว่าไม่ตอบฮะคำถามนี้ผ่านผ่านครับเอา pass next question please โจก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 ไปเขาจะได้รู้รู้ตัวแล้วไม่เสียหน้ามากเคยเจอเห็นกับตาเลยว่าบางทีอ่ะโดนหักหน้า อีกฝ่ายจะยิ่งโกรธยิ่งโกรธเพราะโดนหักหน้าว่าอุ๊ยรู้ตัวแล้วว่าไม่ควรถามแต่มันเผอถามไปแล้วแล้วโดนซัดกลับอย่างเงี้ยยิ่งโมโหและดีไม่ดีสิ่งที่เขาพูดออกมาอาจจะเป็นสิ่งที่เขาก็ไม่ได้อยากพูดหรอกต้องเซฟเฟซตอนนั้นนะต้องรักษาหน้าตัวเองก็เลยต้องแรงกลับอา้าวแบบกลายเป็นแบบกลายเป็นเรื่องใหญ่โตทะเลาะกันเฉยเลยใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เราก็คือตอบกลับไปให้เขาไม่โดนหักหน้ามากหรือให้จังหวะ เขาในการชุกค,คิดว่าอุ้ยจริงด้วยว่าไม่ควรถามคำถามนี้เลยอเออแล้วเราเปิดทางให้ด้วยการคุยเรื่องอื่นดีกว่าใช่โอ้ยจริงๆอันนี้ก็ดีนะคะว่าแบบเออ let's let's talk about something else ประมาณนี้เปลี่ยนคำถามไปเลยก็แบบหรือถ้าสมมติเกิดคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการเป็นแบบ conversationalist ที่เก่งมากชวนเขาคุยไปเลยคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ ที่มันเหมือนกับเป็นการแสดงให้เขาเห็นว่านี่ไงคนเรา make a conversation แบบอื่นๆได้นะครับไม่ได้ถามกันแต่เรื่องเหล่านั้น <Ừ. S 1> อะไรอย่างเงี้ยสมมติคุณพี่ป้านะอาที่ถามเรื่องเมื่อไหร่จะถึงคิวเธอละเมื่อไหร่จะแบบแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกอย่างเงี้โยโหยคุยกันเรื่องอื่นดีกว่าครับแล้วก็ชวนคุยไปเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นการแบบเปิดทางให้เขาลงได้ด้วยว่าอ่ะโอเคงั้นไปคุยกันเรื่องอื่นเนาะอะไรอย่างงี้ม เพราะฉะนั้นสำคัญตรงนี้แหละครับว่าเราควบคุมคนอื่นไม่ได้แต่เรามีสติแล้วควบคุมเกมสนทนาด้วยตัวเราเองได้ครับสรุปสับที่น่าสนใจในวันนี้นะครับต้องจีครับมีคําว่าอะไรบ้าง cross the line อันนี้ก็คือลําเส้นครับ cross the line for p a r โฟปาก็คือพฤติกรรมต้องห้ามนะครับไม่สมควรจะทําแล้วเขาก็ไม่ทํากันในงานจานรู้สึกแบบไม่โอเคในสังคมนะครับโฟปาครับ offensive offensive ก็มาจาก o f f e n s เนอะก็เป็น adjective นะครับคำนี้ก็เปลว่าอะไรก็ตามที่สร้างความขุนเคืองใจความาทําให้ไม่พอใจหรือว่าน่ารังเกียจหรือว่าก้าวร้าวประมาณนั้นนะครับ offensive sensitive อันนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่มีความแบบเจตนาร้ายขนาดนั้นบางอย่างที่มันเซนซิทีฟอาจจะไม่ได้ออฟเฟนซีฟก็ได้แต่ว่ามันเปราะบางทางความรู้สึกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีได้ง่ายนั่นคือ sensitive Take the High Road อ,อันนี้ก็เป็นการโต้ตอบกลับไตแบบยังไงครับต้องจีแบบสูงๆสวยๆอะไรอย่างงี้<ช>สวยๆแล้วจากไต <c oughs> นะครับ Take the High Road ซึ่งตรงกันข้ามกันกับ เขาว่า stoop นะครับเราก็เลยอยากจะบอกว่า don't stoop to their level ประโยคนี้หมายถึงอย่าลดตัวไปอยู่ระดับเดียวกันกับเขาค่ะ,ะไม่ใช่ว่าเขาถอยมาถอยกลับไม่โกงไม,ไม่ได้เกิดอะไรดีขึ้นอนอกจากความสัตว์ใจนะครับเพราะฉะนั้นบอกอีกครั้งหนึ่งว่า don't stoop to their level และถ้าติดตามฟังคำดีๆมาตั้งแต่เอพิโซดแรกครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม4,488คําละสำนวนครับ และนั่นก็คือคำนิีีประจำวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องจีที่มาแจมนะครับค่ะ<า>แล้วก็ฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง o u t u b e Spotify แล้วก็ทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ครับวันนี้ผมบิ๊กบุญและจีค<า>่ะวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears